แม่แอปทักษะอ่อนอวยพรน้องปีใหม่แฟนๆชาวเน็ตแห่ร่วมเบิร์ธเดย์แม่แอปทักษะอ่อนอวยพรน้องปีใหม่แฟนๆชาวเน็ตแห่ร่วมเบิร์ธเดย์แม่แอปทักษะอ่อนอวยพรน้องปีใหม่ควบรวม2วาระเข้าด้วยกันเลยทั้งวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของแม่แอปทักษะอ่อนนางเอกชื่อดังแม่แอปทักษะอ่อนอวยพรน้องปีใหม่เกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวมีอึ้งทั้งรายการฟังคำตอบของแอปทักษะอ่อนหลังถูกถามชีวิตนี้เคยมันไหมอ่านข่าวแอปทักษะอ่อนรับน้องปีใหม่อยากมีน้องยันไม่ปิดกั้นมีรักครั้งใหม่แต่ยังไม่พร้อมแม่แอปทักษะอ่อนอวยพรน้องปีใหม่แม่แอปก็ไม่พลาดที่จะอวยพรลูกสาวผ่านไอจีส่วนตัว AFF ขีดล่างเท็กซาออนข้อความว่า Happy New Year กะมีความสุขมากๆทั้งกายใจนะคะพร้อมรับปี2021ด้วยพลังล้นเหลือแบบหนูปีบางเรื่องเด็กๆก็เป็นตัวอย่างให้ผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะพร้อมสนุกกับการเรียนรู้ทุกเรื่องลุยเต็มที่กับทุกอย่างไม่จมกับอดีตไม่วิตกกับอนาคตมีพลังเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดในปัจจุบันแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีวิดเลิฟแม่แอปทักษะอ่อนอวยพรน้องปีใหม่ซึ่งงานนี้แฟนๆที่ติดตามไอจีก็ร่วมอวยพรทั้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดในคราวเดียวกันนี้เป็นจำนวนมากสิงกรีดลั่นต้นสังกัดยืนยันยอนบินและซอนเยจินเดทกันอยู่จริงหลังภาพหลุดสิงกรีดลั่นต้นสังกัดยืนยันแล้วสหายผู้กองและสหายซีรีส์จากซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You กำลังเดทกันอยู่จริงโดยทางสำนักข่าวดิสแพทของเกาหลีใต้ได้รายงานว่ายอนบินและซอนเยจินพระเอกและนางเอกจากซีรีส์Crash Landing on You นั้นกำลังเดทกันเป็นเวลากว่า8เดือนแล้วซึ่งก่อนหน้าที่ทั้งคู่ก็ได้ปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์แต่แล้วในที่สุดต้นสังกัดของยอนบินอย่าง VAST Entertainment ได้ออกมาเผยว่านักแสดงหนุ่มยอนบินและนักแสดงสาวซอนเยจินได้พบกันผ่านทางโปรเจกต์ต่างๆและหลังจากที่ละครเรื่องล่าสุดของพวกเขาได้จบลงความรู้สึกดีๆของทั้งคู่ที่มีต่อกันและกันได้พัฒนาขึ้นเป็นความสัมพันธ์สุดโรแมนติกส่วนทางต้นสังกัดของสหายซีรีส์หรือซอนเยจินโดยทาง MS Team Entertainment ก็ได้ออกมายืนยันเช่นกันว่าทั้งคู่ได้รู้จักกันผ่านโปรเจกต์การแสดงต่างๆและหลังจากที่เสร็จสิ้นการถ่ายทำละครของทั้งคู่พวกเขาก็ได้พัฒนาความสนใจในกันและกันและมาจบลงที่การเดทกันซึ่งก่อนหน้าที่ต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์นั้นทางดิสแพทได้นำรูปของซอนเยจินที่กำลังขึ้นรถของยอนบินออกมาเปิดเผยด้วยยอนบินและซอนเยจินได้มีผลงานร่วมกันในภาพยนตร์เรื่อง The Negotiation ในปี2018ก่อนที่จะมาเจอกันอีกครั้งในละครยอดนิยมอย่าง Crash Landing on Youในปี2019 Crash Landing on You ซีรีส์ที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและเกาหลีใต้เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนของประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ Crash Landing on Youเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางช่องทีวีเอ็นและยังเป็นซีรีส์ที่มีเรตติ้งสูงสุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้รองจากเรื่อง Sky Castle อีกด้วยหมอเจี๊ยบหวานรับปีใหม่ขอบคุณเดียแฟนสาว4ปีดูแลไม่ห่างหมอเจี๊ยบหวานรับปีใหม่ขอบคุณเดียแฟนสาว4ปีดูแลไม่ห่างเริ่มต้นปีใหม่มันก็ต้องหวานหวานกันหน่อยงานนี้หมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินทร์
ถือโอกาสแฮปปี้นิวเยียร์และอวยพรเดียแฟนสาวเนื่องในโอกาสครบ4ปีที่คบกันมาแต่จะให้มาแค่คำอวยพรอย่างเดียวมันก็ดูจะน้อยไปคุณหมอเลยจัดเป็นคลิปมาเลยพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า Happy New Year and Happy 4th Anniversary Day อบุตซาร่าขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตเราโชคดีมากที่มีมีมีขอบคุณที่รักและดูแลเราแบบนี้มาตลอด4ปีและตลอดไปอีแฟรงค์ฟรายแอนเดอร์ป้า รับปีใหม่ก้องห้วยไร่ต้อนรับน้องกะเพรานักร้องสาวคลอดลูกอีกคนข่าวดีรับปีใหม่นักร้องสาวคลอดลูกอีกคนก้องห้วยไร่โพสต์ต้อนรับน้องกะเพราลูกสาวเกิดวันดีเช้าวันปีใหม่1มกราคม2564ก้องห้วยไร่หรืออัครเดชยอดจำปาเผยภาพแรกสมาชิกใหม่น้องกะเพราลูกสาวขณะนักร้องสาวเบลคณิษฐาคลอดลูกสาวอีกคนพร้อมเผยด้วยว่าเบลถึงขั้นแอบร้องไห้วันเจอผลกระทบเผยความในใจถึงลูกติดก้องสองคนก้องห้วยไร่สายเปเบลถึงขั้นนั่งไหว้ไอ้เต้าลูกเต้าเมียแต่งรอบสามที่นี่เลยยินดีต้อนรับเด็กหญิงฐานิตายอดจำปากะเพราสู่โลกที่สวยงามแห่งนี้พ่อได้พยายามจัดสรรโลกใบนี้ไว้รอหนูแล้วนะแต่ไม่รู้จะเพียงพอกับหนูหรือเปล่าที่เหลือก็อยู่ที่หนูจะขวายคว้าและเติบโตด้วยตัวของหนูเองนะลูกแต่ไม่ต้องแกล้งว่าจะโดดเดี่ยวเพราะพ่อกับแม่ฝากเนื้อฝากเลือดไว้ที่ตัวเจ้าแล้ว9:14 นวันที่1มกราคม2564ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากลูกนักร้องของแท้เกิดวันปีใหม่เกิดมานำโชคดีๆมาให้พ่อแม่ขอให้เป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายยินดีนำจรายินดีด้วยจ้าคุณพ่อก้องคุณแม่เบลยินดีด้วยนะคะออกมาร้องเพลงเลยนะลูกๆนักร้องของแท้เข็งเรงทั้งแม่และลูกค่ะเป็นต้นตั้งแต่เกิดไม่เคยมีแคนสุดดีใจเผยบ้านหลังแรกขอหลวงพ่อทันใจสำเร็จฝันเป็นจริงมุ่งมั่นกตัญญูแคนอติรุธโพสต์ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังแรกหลังไม่เคยมีตั้งแต่เกิดอยู่แต่บ้านพักครูจ่อแก้บนหลวงพ่อทันใจขอสำเร็จแคนเดอะสตาร์หรือแคนอติรุธผู้ประกาศข่าวและดีเจโพสต์ข่าวดีต้อนรับปีใหม่ของขวัญปีใหม่ของตัวเองเป็นภาพบ้านครั้งแรกลงโซเชียลพร้อมเผยด้วยว่าของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดของผมตั้งแต่ยังเด็กฝันอยากมีบ้านสวยๆสักหลังครับเพราะตั้งแต่เกิดมาก็อยู่บ้านพักครูซึ่งเป็นบ้านของหลวงมาโดยตลอดเรียกง่ายๆคือไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยสักครั้งจำได้ว่า7ปีที่แล้วตอนมาดูบ้านหลังนี้พ่อชอบมากและตัดสินใจว่าจะซื้อแต่ด้วยราคาของบ้านที่สูงมากสำหรับเราทำให้เราคิดหนักกันอยู่เหมือนกันว่าจะไหวไหมเพราะเดี๋ยวพ่อก็เกษียณแล้วอาชีพการงานของแคนเองก็ใช่ว่าจะมั่นคงแต่ในเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วก็ต้องทำให้ได้ตั้งแต่ซื้อบ้านมาไม่เคยลงรูปบ้านเลยครับเพราะรู้สึกว่ายังไม่ใช่ของเราเต็มร้อยแต่วันนี้ขอลงหน่อยเพราะผมผ่อนหมดแล้วแหววไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะทำได้ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสได้ทำงานต่างๆทำให้แคนทำได้สำเร็จความดีใจตอนนี้คือเรามีบ้านเป็นของตัวเองให้พ่อกับแม่ได้อยู่อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเป้าหมายต่อไปได้เวลาเก็บตังจ้าปอลอเมื่อ33เดือนที่แล้วได้ขอหลวงพ่อทันใจว่าถ้าสามารถปิดยอดบ้านได้ปลายปีซึ่งเอาจริงๆด้วยยอดที่เหลือตอนนั้นมันดูเป็นไปไม่ได้เลยจะเอาพวงมาลัย 1,000 พวงไปถวายปีหน้าต้องพระธาตุดอยคำไปเชียงใหม่ละ
จบด้วยสายมูเฉยส่งกำลังใจให้ทุกคนครับปีหน้าสู้สู้กันต่อไปโดยมีเพื่อนๆพี่น้องเดอะสตาร์คนบันเทิงเข้ามาร่วมยินดีชื่นชมในความมุ่งมั่นกตัญญูของหนุ่มแคนจำนวนมาก